การเรื่องข่าวเรื่องมาเฟียเนี่ยมีความรู้สึกไม่สบายใจนะครับส่วนผมจะตอบไปเองว่ามันไม่มีเพราะไม่ฉะนั้นเนี่ยถ้าพูดอย่างนี้กลายเป็นว่าบ้านเมืองนี้ใครก็ไม่มาเลยถ้าไม่มีก็จะได้เป็นฉันทามติที่จะได้สื่อสารออกไปว่าการอาศัยมันไม่มีมาเฟียผมอยู่รอบแรก4ปีมีความสุขกับการอยู่ที่นี่ตัวการทำงานร่วมครับเพื่อนหัวหน้าส่วนราชการเพื่อนข้าราชการทางปกครองตำรวจทหารโดยว่านิมนต์ท่านที่เป็นคณะกรรมการมานั่งคุยวิเคราะห์จ่อลึกกันดูว่าดำเนินการตามนโยบายการจัดระเบียบสังคมและการปราบปรามผู้มีเป็นนโยบายของรัฐบาลกระทรวงมหาดไทยบุคคลที่ไปกระทำความผิดในฐานความผิดที่ปกฐานความผิดและถูกการดำเนินงานตามกฎหมายนะครับเพราะนั้นสรุปว่าที่มีการนำเสนอต่อเนื่องมาเป็นระยะนะครับหลายครั้งแล้วฐานที่การซึ่งแน่นอนว่าโครงการทั้งหมดเนี่ยไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันโดยจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเป็นโครงการที่ซึ่งจะมีกลุ่มบุคคลมีบ้างไหมครับท่านผู้กับท่านนายเพิร์ดขออนุญาตท่านปกติครับอันนี้พวกกันนะครับแต่ถ้าไม่มีเราตั้งด่านปกติแต่ข่าวสารไปลงว่ามาเฟียแล้วก็มาเฟียเนี่ยทำให้เราเองในบทนี้ก็มีบทสัมภาษณ์ท่านตำรวจอยู่ด้วยนะมีพันตำรวจโทอะไรสักอย่างเนี่ยตำรวจโทนวรัตน์โคตรแสนสวปสปนากุ้งพบมีนักท่องเที่ยวคนแปลกหน้าเข้ามาในพื้นที่เป็นจำนวนมากเนี่ยหลายคนนะข่าวมันก็จะไปเมื่อกี้ก็เจอท่านรองก็บอกว่าเนี่ยหลวงปู่ศิลาก็ทำเหรียญอยู่เนี่ยอยากจะทำเพิ่มอยู่แต่ถ้าข่าวนี้มาเนี่ยเดี๋ยวใช่ไหมครับมันก็จะกระทบไปหมดมีวาเวนยังไงเชิญคุยกันเวทีนี้พวกเราเชิญครับทางอัยการเราก็จะดำเนินการโดยอย่างเคร่งครัดนะครับแล้วก็ดำเนินคดีให้ถึงที่สุดอยู่แล้วนะครับครับผมความผิดที่เป็นมาเฟียหรือผู้มีอิทธิพลเนี่ยครับผมว่าทางที่ประชุมเราได้มีมติให้ไปดำเนินการทำหนังสือถึงบรรณาธิการผู้รับเหมานะครับที่เขาขาดสภาพคล่องในช่วงที่งบประมาณรัฐบาลเพิ่งออกเมื่อรายเดือนที่เกี่ยวข้องนะครับทุกส่วนมีความเห็นพ้องต้องกันว่าไม่มีใช่ไหมครับมีไหมครับการและผังเมืองได้แจ้งต่อไปยังกรมโยธาธิการและผังเมืองในฐานะที่เป็นคู่สัญญากับบริษัทซึ่งบริษัทนี้ก็เป็นบริษัทในจังหวัดกาฬสินธุ์เรานะครับการที่กระทำต่อประชากรของกาฬสินธุ์มันก็ไม่ถ้าเป็นบริษัทจังหวัดข้างเคียงก็ไม่ได้จะมาแข่งขันกับบ้านเราแต่นี่ก็ผลในบ้านเราทั้งนั้นเราก็ต้องส่งเสริมสนับสนุนกันไปผมมองอย่างนั้นนะโครงการป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่เมืองกาฬสินธุ์นะครับหนึ่งโครงการแล้วก็โครงการและพิธีกรมโยธาได้ลงพื้นที่เมื่อวันที่29เมษายนนะครับได้ตรวจสอบแล้วก็คือจากตรวจในส่วนของตัวแปดโครงการเนี่ยทางอธิบดีก็มีนโยบายให้เร่งรัดแล้วก็ตรวจสอบเอกสารเพื่อจะนำไปสู่การยกเลิกสัญญาจ้างนะครับซึ่งณตอนนี้ก็ได้ดำเนินการยกเลิกสัญญาจ้างไปแล้วใน2โครงการนะครับคือโครงการป้องกันน้ำท่วมบริเวณชุมชนเมืองกาฬสินธุ์นะครับ1โครงการแล้วก็โครงการที่2คือโครงการเสริมป้องกันตลิ่งบริเวณซอยน้ำทิพย์อีก2โครงการคือยกเลิกสัญญาจ้างแล้วนะครับแล้วก็อีก4โครงการที่กำลังดำเนินการยกเลิกสัญญาจ้างคือจะมีเสริมป้องกันตลิ่งบริเวณหน้าวัดใต้ภูค้ําไปถึงหน้าโรงเรียนดิปาวแล้วก็เขื่อนป้องกันตลิ่งลําน้ําพานแล้วก็เขื่อนป้องกันตลิ่งแม่น้ำชีอีก2แห่งนะครับที่กำลังยกเลิกซึ่งรอลงนามอยู่นะครับครับผมก็คือทางกรมก็มีนโยบายว่าถ้าต่อไปก็คือทางผู้เจ้าก็ใช้สิทธิ์ของเขาไปแต่ว่าการรับงานหรือการเข้ามาประมูลงานของส่วนราชการหรือกรมโยธาเนี่ยบริษัทจะมี2บริษัทที่ดำเนินการใน2ใน8โครงการคือบริษัทประชาพัฒน์กับบริษัทเฮงามกิจซึ่ง2บริษัทเนี้ยจะไม่มีสิทธิ์เข้ามาในการประมูลงานโครงการของส่วนราชการของกรมโยธาได้ต่อไปครับ